วันนี้มามักหน้าครับผมตัวที่ใช้ก็คือตัวนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าตัวนี้ชาโคซึ่งหอมครับแล้วก็ดีซื้อไว้นานแล้วทำประมาณเดือนละครั้งอะไรแบบนี้แหละครับสึกเย็นสบายแล้วก็หน้าสดชื่นขึ้นเยอะเลยทำหลังจากตัดผมเพิ่งตัดผมมาเย้าสีผมนิดหน่อยแล้วก็กนหนวดกนคราวมันจะได้ติดง่ายๆครับหอมมากเลยตัวนี้นี่ให้ดูอีกทีนึงชาโคถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะของเกาหลีตรงนี้เขียนว่า Charcoal Ultra Hydrating Essence Mask ของ Ekel ก็โอเคครับใช้ได้ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีตามคำแนะนำเนี่ยแหละครับมาร์กหน้านี่ใช้ได้สำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับผู้ชายนี่ไม่ต้องเกินอายเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดีท็อกหน้าบ้างจะได้เอาพวกเชื้อโรคแบคทีเรียหรืออะไรที่ยังค้างๆอยู่บนผิวหนังเรานะครับจริงๆมันก็ติดผิวหนังเราทั่วร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าใบหน้านี่อาจจะบอบบางกว่าเพื่อนเพราะนั้นดีท็อกบ้างก็ดีใกล้จะครบแล้วครับประมาณ20นาทีผมคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเอาออกก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าใสขึ้นหรือเปล่าแต่ความรู้สึกนี่สบายมากเลยดีขึ้นตอนแรกก็กะว่าจะติดมาสแล้วก็จะไปนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งแต่ว่านอนแล้วเดี๋ยวหลับยาวนอนไม่ได้ครับเดี๋ยวหลับยาวเดี๋ยวติดอยู่บนใบหน้านี่ยาวยันเช้าไม่ดีเลยเดี๋ยวแห้งเลยก็เลยถ่ายคลิปดีกว่าแนะนำคุณผู้ชายด้วยครับผู้หญิงนี่ผมคิดว่าเขาคงจะมาสหน้ากันอยู่แล้วเป็นประจำซื้อได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปออนไลน์ก็มีเยอะแยะตัวอื่นก็มีนะของผมมีอีกตัวหนึ่งมันเป็นเหมือนกับข้าวอ่ะตัวนั้นเป็นสารสกัดจากข้าวแต่ว่าวันนี้ใช้ของชาโคดูหอมมากเดี๋ยวจะรีวิวใบหน้านิดนึงหลังจากที่เอาออกแล้วนะครับใกล้ครบ20นาทีแล้วลืมแนะนำไปอีกตัวครับอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเป็นมาร์กใส่สารสกัดจากโสมแดงเรดกินเซ็งตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองครั้งหน้าน่าจะอีกสัก3อาทิตย์หรือเดือนนึงอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็น่าจะดีครับลองซื้อมา2ตัวชาโคกับโสมแดงเดี๋ยวจะเอาออกแล้วเนี่ยครบแล้วออกแล้วยังช่ำๆอยู่เลยครับแต่ว่าครีมไอตัวมอยเจอร์ที่อยู่ในมาสก์เนี่ยไม่ต้องเช็ดก็ปล่อยไว้อย่างนั้นครับเพราะมันก็มีคุณประโยชน์ต้องทำบ่อยๆครับอาจจะประมาณสัก3ครั้ง4ครั้งถึงจะเห็นผลผู้หญิงก็ทำอยู่แล้วแต่ผู้ชายผมแนะนำเลยนะครับมาสก์หน้าตัวไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้มันมีประโยชน์มีสารสกัดอยู่ในตัวมาสก์บ้างมันจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราแล้วก็เอาสิ่งสกปรกที่มันสะสมอยู่
เดินออกจากบ้านก็ฝุ่นก็เกาะแล้วท็อกซิกทั้งนั้นมากหน้ากันเถอะครับรับรองสดชื่นมีความสุขแน่นอนก่อนนอนนะครับ